안녕하세요여러분สวัสดีค่ะทุกคนยองอินอิงนะคะฉันนี่2022 K-Influencer 프로그램을참여한다고하잖아요달마다해야하는미션이있죠8월의미션이내가가고싶은한국의휴양지이니까제가가고싶은한국의휴양지가바로제주도입니다그리고원래가고싶고가려고하던제주도가최근에방영한한국드라마이상한변호사우영우에도나왔네요자이제태국말로제주도휴양지에대해서태국인친구들한테도소개하면서그냥소개하도록합니다ค่ะสำหรับ K Influencer Mission นะคะก็คือภารกิจของเดือนสิงหาคมเนี้ยมันก็คือสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเกาหลีที่ฉันน่ะอยากจะไปนะคะอันนี้เป็นมิชชั่นเป็นหัวข้อของมิชชั่นของเดือนนี้แล้วก็นี่ก็เลยเป็นโอกาสที่จะเอามาแชร์นะคะที่เที่ยวสวยๆน่าไปของเกาหลีให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะเชจูโดยอย่างลิสต์เจชูกาไฮฮิวาจิกะพารูที่แรกนะคะนี่เลยค่ะ 5.16 โทโรซุปท่อหนออันนี้ชื่อจากภาษาเกาหลีเนี่ยก็พอจะรู้ว่าเหมือนจะเป็นทางที่เป็นป่าแล้วเป็นเหมือนเทอร์นอลนะคะก็คือเป็นแบบอุโมงก็คือมีต้นไม้เยอะๆเป็นอุโมงแต่ว่ามันเป็นทางนะโทโรแปลว่าทางนะคะชอนึนนามูเดรีวันจอนชุกก็จุนยองเพราะว่าชอบมากนะคะเป็นคนที่ชอบต้นไม้นะคะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติตลอดเลยนะคะก็แล้วก็ในฉากนี้ของเรื่องอูยองงูทนายอัจฉริยะเนี่ยมันโดนใจสุดๆนะก็เลยอยากจะพุ่งตัวไปจองตั๋วเครื่องบินไปเชจูโดเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีพิกัด นะคะหรือว่าเป็นแอดเดรสที่อยู่ของที่นี่ใส่ไว้ได้แล้วนะคะเผื่อว่าถ้าใครอยากจะไปตามก่อนเนาะแล้วก็มีรูปนะคะที่ค้นหาจากใน Google มานะคะก็จะแชร์ให้ดูกันตรงนี้เลยส่วนในดราม่าอูยองงูทนายเนี่ยก็คือจะเป็นตอนที่13นะคะเชจูโดเอพูรินพัมตอนที่1นะคะเนี่ยเขาก็ไปที่เกาะเชจูกันนะคะเหมือนไปทำงานด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็แบบเนี่ยเขาก็ขับรถนะคะให้ขับรถนั่นเองก็ดูนู่นดูนี่ไปนะคะระหว่างทางก็จะประมาณนี้เลยส่วนอีกคันหนึ่งเขาก็จะแบบเอนจอยกันมากเลยนะคะก็จะไม่สปอยเยอะเนาะก็ให้ไปดูกันเอานะคะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเนี่ยค่ะทางก็น่าจะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีต้นไม้มีอะไรอะไรเยอะนะคะจับไปก่อนเนี่ยดูดำนะประมาณนี้นะคะก็เป็นที่หนึ่งที่แบบว่าอยากจะไปนะก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนแบบได้รู้นะว่ามันน่าไปนะคะแล้วก็ที่ต่อมาที่อยากจะไปนะคะก็คือชินโดโพกุค่ะตรงจุดนี้นะคะที่นางเอกอุยองอูแล้วก็พระเอกรีจุนโฮเขาไปรอดูวานรอดูโลมากระโดดก็คือรอยืนรอกันอยู่แล้วก็แบบถือกล้องเพื่อจะตรวจสอบดูนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่เขาไปกันเนี่ยนางเอกก็คือจะเรียกว่าบอกเลิกก็ใช่นะก็คือบอกว่าอิจุนโฮชิวะฉันน์ซากิจิอันเก้โจกัสซึมิดะก็คือคุณลีจุนโฮกับฉันเนี่ยไม่คบกันอ่ะมันน่าจะดีกว่าก็คือเหมือนแบบจากที่ว่าจะคบหรือไม่คบคบหรือไม่คบสุดท้ายนายบอกว่าไม่คบกันน่าจะดีกว่าอู้เหมือนสปอยไปเยอะแล้วแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับพิกัดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ที่รูปนะคะที่ประมาณว่าถ้าไปก็จะได้เห็นประมาณนี้หรือว่าใน Google อาจจะแบบเขาก็ถ่ายสวยกว่าเราเนาะและในฉากนะคะเดี๋ยวเรามาดูในฉากของตรงจุดนี้นะคะนางเอกก็แบบแต่งตัวน่ารักมากนะนางเอกอะแต่งตัวน่ารักเหมือนเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบบมีแพนด้านิดนึงเบาๆนะนี่เลยค่ะตรงนี้เลยประมาณนี้นะคะก็อาจจะต้องแบบ
หาข้อมูลเพิ่มเติมกันนะเพราะว่ากลัวจะโดนลิขสิทธิ์นิดนึงนะเราก็จะตัดสั้นๆประมาณนี้นะคะว่าในดราม่าเนี่ยเขามีพูดถึงนะคะในซีรีส์เรื่องเนี่ยเขามีพูดถึงแล้วก็มีถ่ายฉากนี้ถึง2ครั้งด้วยกันนะจริงๆอีกตอนนึงอ่ะก็คือตอนที่14ใช่ป่ะเขาก็จะมีถ่ายตรงนี้ครั้งนึงที่เมื่อกี้บอกไปนะคะว่านางเอกอ่ะเหมือนบอกเลิกพระเอกนะคะคือมันดูแบบโรแมนติกสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็สังเกตว่า2ที่ที่อยากไปเนี่ยมันก็ไม่ไกลกันด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นซอคีโฮฉีเหมือนกันนะคะซาคิโปก็คือเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเชจูนั่นเองค่ะและที่สุดท้ายที่อยากจะไปนะคะทุกคนจะไปเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายค่ะพิชิตมันให้ได้นะคะเพราะว่าครั้งก่อนๆที่ไปเนี่ยคือจองอินเนี่ยเคยไปเกาะเชจูแล้ว2ครั้งนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำให้สำเร็จนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับในซีรีส์เลยเนาะมันไม่ได้มีอยู่ในซีรีส์นะคะแต่ว่าก็คือเป็นอะไรที่แบบคิดว่าถ้าไปเชจูอีกครั้งนึงก็จะไปพิชิตให้ได้นะคะนั่นคือการไปเดินป่าหรือว่าไปขึ้นเขาไปปีนเขาฮัลลานะคะฮัลลาซานั้นเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้เลยค่ะสูงถึง 1,950 เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยแล้วก็ตามข้อมูลในวิกิพีเดียนะคะเขาบอกเพิ่มเติมมาว่าเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับ2รองจากแพคโทซานซึ่งสูงกว่า 2,000 เมตรเลยนะคะโอ้โหแต่ว่าภูเขาอันเนี้ยมันเหมือนจะอยู่ในเขตประเทศจีนเกาหลีเหนืออะไรประมาณนี้เนาะก็จะไม่พูดถึงนะคะฮัลลาซานนะคะตั้งอยู่ใจกลางเกาะเชจูเลยค่ะถ้าดูจากแผนที่เนี่ยจะรู้เลยว่าอยู่กลางเกาะมากนะคะแล้วก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเกาะเชจูไปอีกนะที่สำคัญนะคะถือว่าเป็น National Park อุทยานแห่งชาติที่สำคัญของประเทศเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะ UNESCO World Heritageด้วยนะคะพิกัดตามนี้นะคะค่ะกิจกรรมที่อยากจะไปทำนะคะอย่างที่บอกก็คือเป็นการพิชิตนะคะไปพิชิตยอดเขาฮัลลานั่นเองซึ่งเขาจะมีเส้นทางให้เดินค่ะเป็นแบบtracking เหมือนบอกว่ามันไม่ยากนะมันมีอยู่4ถึง5เส้นทางให้เราเลือกนะคะแล้วก็ระยะเวลาแตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกยังไงเส้นทางไหนนะคะแต่ละเส้นทางก็จะระยะทางเนี่ยมันไม่เกิน10กิโลเมตรนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนการปีนเนาะมันก็จะสูงมันก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยกว่าการเดินเท้านะคะแต่ว่ามันไม่ถึง10กิโลเมตรก็คือสามารถเดินถึงยอดเขาแล้วก็เดินกลับมาได้ภายในวันเดียวเนาะแต่ว่านักปีนเขานะคะซึ่งเป็นสมัครเล่นอย่างพวกเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปนะแล้วก็เหมือนกับว่าฮัลลาซานเนี่ยจะไม่มีค่าเข้าเลยค่ะ wow. ค่ะและเกาะเชจูนะคะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีที่ยองอินอยากจะไปนั่นเองค่ะคือนิกะเชจูโดกะแนกาคาโกชิปุนฮันกุเกฮิวยังจิมดะใครคิดเหมือนกันยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ